สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้พีเพนะครับผมจะมาพรีวิวนะครับผมระหว่างสีนะครับผมของตัว MacBook Air M2 นะครับกับสีท่านเห็นก็คือสีสไตล์ไลท์นะครับเป็นสีที่สวยงามมากเลยครับผมเวลาจับนะครับมันไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือครับและสีตัวนี้ครับผมว่าสีที่เห็นรอยได้ยากมากและผมชอบมากครับกับตัว MacBook Air M2 ตัวนี้ครับหน้าจอผมมันใหญ่และมันสมส่วนของหน้าจอดีครับแต่มันอาจจะมีติ่งนะครับผมว่าเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับผมกับติ่งตัวนี้นะครับแต่ว่าสัมผัสนะครับผมว่าสวยงามครับกับสีสไตล์ไลท์อันนี้คือสี Midnight นะครับผมเห็นว่าสี Midnight นะครับผมเวลาเราจับนะครับผมฝาหลังมันจะเป็นรอยง่ายมากครับนี่เลยเห็นไหมครับว่าแต่ผมชอบนะ Midnight ตัวแป้นพิมพ์ครับผมสีมันดูแบบว่าดูคุมโทนดีครับผมในการใช้งานเห็นไหมว่านี่ครับเวลากดสัมผัสผมชอบมากตัวทัชหรือแผ่นครับผมหรือว่าตัวกดตัวทัชแพดผมว่าหน้าจอครับผมหรือว่าหน้าการทัชมันกว้างดีมากครับและการกดถือว่ารองรับนิ้วมือเราเวลาสัมผัสครับหรือว่าแม็กบุ๊กตัวนี้มันไม่ขยับนะครับและเนื้อสัมผัสครับมันจะใกล้เคียงกับทุกสีอยู่แล้วแต่ผมว่าสีนี้มันเกิดรอยง่ายมากครับผมนี่ครับผมสีมิดไนท์ก็จะประมาณนี้นะครับผมเวลาจับนะครับผมนิ้วมือเราก็จะเป็นรอยนิ้วมือนะครับแต่สามารถเอาผ้าผมเช็ดความสะอาดได้นะครับผมชอบนะสีสไตล์ไลท์ครับผมว่ามันออกแบบคุณหนูดีครับผมสีมันสวยงามดีครับนี่มันจะออกแบบทองๆแต่มันไม่ใช่ทองครับมันออกเป็นเงินๆนิดนึงครับอันนี้คือกล้องสดเลยนะครับผมไม่ได้ปรับแต่งสีวิดีโอนะครับผมนี่ผมชอบมากเวลาเปิดฝาพับครับมันออกแบบ MacBook Air M2 นี้ผมว่าบอดี้ในการออกแบบสวยงามมากเลยครับผมอันนี้ในการกดแต่ความเร็วนะครับผมทำการทดสอบคราวนี้แหละเพราะว่าความเร็วมันไม่ได้แตกต่างกับตัว M1 เท่าไหร่ครับผมในการใช้งานนะครับผมอย่างไรอันนี้ตัวความจุนะครับผม226จิกนะครับผมทั้งคู่นะครับนี่แต่ถ้าลงแอปก็ผมลองทดสอบดูนะครับผมในการเทสกับเครื่องของทางร้านดูก็กินนะครับผมแนะนำว่าใครตัดต่อใครอะไรผมแนะนำเป็น512ถือว่าจบครับผมแต่เพราะว่า1258ถือว่าโอเคอยู่ครับผมนี่ครับในการทัดอะไรผมว่ามันก็ไม่ต่างกับตัว M1 หรอกครับฟิลลิ่งใหม่ก็คือมันได้บอดี้ใหม่แล้วก็สีของโน้ตบุ๊กผมว่าออกแบบสีได้งามมากครับผมสีสวยจริงครับนี่เห็นไหมครับผมชอบมากครับมิกไนท์มันเป็นทุนโทนของดำๆดีครับปุ่มกดเป็นสีดำแล้วออกแบบบอดี้เครื่องเป็นสีโทนดำมิกไนท์เนี่ยผมว่าสวยงามเห็นไหมว่ารอยนิ้วมือครับเกิดขึ้นโคตรง่ายเลยครับผมถ้าใครใช้สีนี้ก็ต้องทำใจนะครับในการใช้งานนะในส่วนสายชาร์จนะครับผมก็ตามไปเลยครับถ้าเราใช้สายชาร์จนะครับเป็นสีไหนสายชาร์จที่แถมมาในขันก็เป็นสีนั้นเห็นว่าอันนี้เป็นเครื่องแกะกล่องไม่ถึงวัน2วันนะครับก็มีตัวรอยครับผมเกิดง่ายมากเวลาเราเสียบ USB นะครับผม Type-C นะนี่เลยแต่ตอนนี้ครับเครื่องมันอาจจะไม่มีรอยนะครับแต่ผมว่าสีมินไนนี่โคตรสวยเลยครับผมในการออกแบบนะครับผมว่ามุมมองสีเนี่ยมันอยู่ที่คนจริงครับว่าชอบสีอะไรนะครับในส่วนตัวผมนะผมชอบสีสไตล์ไลท์นะครับอันนี้บอกไม่ถูกผมว่ามันจับแล้วมันแบบเฮ้ยมันแบบมันไม่ค่อยแบบมีรอยนิ้วมือครับดีมากและตัวนี้ครับมันออกแบบเหมือนคนหนูดีครับสีเนี้ยผมชอบมากเอาตรงๆนะทั้ง2สีนี้ก็ชอบแตกต่างกันครับแต่ให้ผมเลือกซื้อผมขอสีสไตล์ไลท์นะครับผมส่วนตัวชอบครับผมในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆครับผมทดสอบดูแล้วพวกตัดต่อผ่าน LV พวกใช้งาน Word ผมว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะครับถ้าใครเคยใช้ M1 มันก็เหมือนกันครับส่วนต่างในความเร็วประมาณ 20% แต่ผมไม่เห็นความแตกต่างครับผมในการใช้งานเห็นไหมว่าสีนี้ถึงเราจะจับขนาดไหนเราเอามือไปสัมผัสขนาดไหนมันก็ยังไม่เป็นรอยครับผมเห็นไหมเป็นสีที่พรีเมียมมากเลยครับผมสีสไตล์ไลท์เนี่ยผมชอบมากในส่วนของสีมิดไนท์นี่ก็นั่นแหละครับผมเป็นสีใหม่แต่เวลาจับก็ทำใจนิดหน่อยนะครับผมมันเกิดรอยง่ายนะครับผมบางทีนะครับสีนี้มันเป็นสีที่เคลือบสีนะครับถ้าไปโดนอะไรเป็นรอยมันก็เป็นรอยง่ายนะครับเอาส่วนตัวนะครับผมใช้ MacBook ปกติผมใช้สีสเปกอินแล้วก็สีซิลเวอร์นะครับผมถือว่าตัว
สีทั้งสองสีนี้กับสีเงินกับสีเทาผมว่ามันก็โอเคอยู่แต่ถ้าสีมิดไนท์ครับมันก็เป็นรอยนะแต่ถ้าใครชอบของใหม่พกพาแบบชิลๆผมว่ามิดไนท์ไปเลยครับผมตอบโจทย์แน่นอนครับกับตัวนี้นะครับผมตอนนี้ครับผมมันก็วางจำหน่ายให้เราแบบว่าขายทั่วไปแล้วครับแล้วก็ให้เราทดสอบเครื่องในช็อปต่างๆเพื่อนๆก็ลองไปดูเห็นไหมว่าสีมิดไนท์ครับเกิดรอยเห็นไหมครับนี่รอยนิ้วมือนะครับเต็มเลยครับผมเห็นไหมครับว่ารอยนิ้วมือจริงๆเต็มนะครับเดี๋ยวจะลองสัมผัสให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างเห็นไหมครับนี่ผมจับเป็นรอยแล้วครับผมเห็นอย่างชัดเจนแต่พอผมมาสีสไตล์ไลท์นะครับนี่ผมจับดูนะครับไม่เป็นรอยเลยครับผมในการสัมผัสวันนี้พีเพย์ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผม